มุติถ้าได้เป็นนายกนะกลัวไหมว่าเราจะโดนเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณอารัฐประหารน่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรในทางบวกให้กับประเทศครับประชาชนที่ผ่านมารู้อยู่แล้วค่ะว่าทุกอย่างมันถูกโฮทุกอย่างมันชะลอตัวลงเศรษฐกิจมันน้อยลงมากมันถดถอยมากเพราะฉะนั้นรัฐประหารไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วถามว่าอิงกลัวที่จะเกิดขึ้นไหมอิงกลัวการถูกนำกฎหมายมาใช้แบบ2มาตรฐานมากกว่านี่คือสิ่ง